ับความน่ารักสดใสของเหล่าสามเณรและแม่ชีน้อยจากโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี4ที่คุณผู้ชมจะต้องอมยิ้มไปกับพวกเขาอีกครั้งในช่วงธรรมขันไปชมกันเลยครับและในลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมของสามเณรและแม่ชีน้อยวันนี้บรรยายธรรมภายใต้หัวข้อมรรคมีองค์8ครับผิดกันนะผิดอันมันมีของผมต่างหากแล้วผมทำไมต้องผมโสดที่เตด้วยนะผิดด้านเอ้าโอ้ยขอเจริญพรท่านประธานนายพิธีและสาธุชนทั้งหลายในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยพรให้สาธุชนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันเทอญสาธุ